สื่อชาแนลติวเข้มมือไม่หัดทํา YouTube นะคะขั้นตอนของการผลิตคลิปและองค์ประกอบของคลิปมีความสำคัญมากๆเลยค่ะการผลิตคลิปและองค์ประกอบของคลิปนะคะเนื้อหาของคลิป1คลิปวันแนะนำให้มี3องค์ประกอบตามหลักของการทําโฆษณาหรือการสร้าง Storyboard คลิป ต้องมีเรื่องราวค่ะใช้เหตุผลในการทําคลิปนะคะเงื่อนไขในการทําคลิป3ขั้นตอน1 introduction 2. เนื้อหาคลิปและ 3. าฉากจบคลิปส่วนวันนี้นะคะ introduction คือการนำเข้าคลิปก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาของคลิปเราต้องมี จุดของการนำเสนอนำเข้านำเข้านะคะมีวิธีการง่ายๆค่ะการใส่เสียงประกอบอินโทรการใส่ไฮไลท์หรือการพูดแค่สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำเข้าสู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอินโทรดักชันการนำ เข้าคลิปแล้วนะคะส่วนที่ผ่านมาวันทําฉากกรีนสกรีนฉากไฮไลท์คลิปการสร้างไฮไลท์คลิปตัดช่วงบางตอนของคลิปในกรณีที่เราทําคลิปหลายช็อต มีจุดเด่นๆหลายช็อตในเนื้อหาของคลิปเราเอามันมาสร้างเป็นไฮไลท์แล้ววันสร้างฉากสีกรีนสกรีนมาให้สำหรับการทำเป็นไฮไลท์มีคำว่าพรีวิวและมีคำว่าไฮไลท์วันนี้พร้อมเสียงกดกระดิ่งกดติดตามให้พี่ๆน้องๆเป็นฉากกรีนสกรีนเพื่อเอาไปใช้ในการวางบนคลิป ที่เราสร้างเป็นไฮไลท์ส่วนวันนี้นะคะวันจะมาบอกวิธีการนำฉากกรีนสกรีนเอาไปแปะบนคลิปสำหรับคนที่ใช้ iPhone iPad และ Mac เราจะดึงฉากสีเขียวออกได้ยังไงดึงได้ทั้งภาพที่เป็นสีเขียวและดึงได้ทั้งคลิป ที่เป็นสีเขียวนะคะสำหรับวันนี้เราไปดูวิธีการสร้างไฮไลท์คลิปใน iMovie นะคะซึ่งใช้ได้ทั้ง iPhone iPad และ Mac ด้วยทำด้วยวิธีคล้ายๆกันเราไปดูส่วนตัวอย่างวันนี้วันทํามาจาก iPad ค่ะใน iPad หรือ iPhone นะคะจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างคลิป YouTube ได้ที่เรียกว่า iMovie สัญ,ญลักษณ์สีม่วงตัวนี้ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาข้างในนะคะโปรแกรมของ iMovie เราจะเห็นเครื่องหมายบวกอยู่ตรงมุมซ้ายมือด้านบนนะคะเป็นการเริ่มต้นการสร้างคลิป YouTube แบบมืออาชีพทำได้ง่ายๆและเป็นโปรแกรมฟรีด้วยค่ะสังเกตที่เครื่องหมายบวกนะคะเมื่อเรากดเข้ามาเราจะเห็นคำว่าภาพยนตร์และตัวอย่างให้เราคลิกคำว่าภาพยนตร์ค่ะแล้วเลือกคลิปที่เราจะทำเป็นไฮไลท์นะคะก็คือฉากเด่นๆที่เราจะเอามาตัดเป็นไฮไลท์นะคะ ของวันจะตัดต่อคลิปเก็บเหตุให้ดูทำจริงไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือคลิปพวกนี้วันจะเลือกฉากที่จะเอามาเริ่มต้นเป็นไฮไลท์ซัก10ฉากสั้นๆนะคะเรากดเลือกที่คลิปได้เลยค่ะเราจำเป็นจะต้องเรียงลำดับการกดคลิปนะคะคือคลิปไหนอยากให้เล่นเป็น1 2 3สให้เรากดตามลำดับค่ะ ส่วนถ้าเรากดผิดไปเวลาเรากดเลือกรูปมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรส,นสีน้ำเงินที่คลิปและรูปนะคะเราวางได้ทั้งคลิปและรูปค่ะตอนนี้วันจะกดเลือกมาก่อนนะคะนี่คือวิธีการทำไฮไลท์ของคลิปกดเลือกไปก่อนเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะคือคลิปนี้มันจะทำจริงเลยนะคะอยากดูคลิปนี้จริงๆก็ไปตามไปดูที่ช่อง มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเดี๋ยวหาเลือกฉากสวยๆแต่ไม่ควรยาวเกินไปนะคะคลิปที่จะเป็นไฮไลท์ควรจะยาวประมาณ30วินาทีวันเลยทำฉากกรีนสก e ี n ไว้แจกที่30วินาทีพอเราเลือกได้ครบแล้วเราเลือกคำว่าสร้างภาพยนตร์ด้านล่างค่ะระบบก็จะทำการโหลดภาพยนตร์นะคะใช้เวลานิดนึงค่ะ นี่เป็นตัวอย่างฉากกรีนสกรีนที่วันทําเป็นคลิปมีความยาวประมาณ30วินาทีทําแจกไว้นะคะก็โหลดไปใช้ได้เลยค่ะส่วนใครอยากได้ไฟล์เป็นคลิปวิดีโอให้เข้าไปเอาที่กลุ่ม Facebook เรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่ค่ะท YouTube นะคะเมื่อระบบ โหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าเล่นคลิปวิดีโอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นที่ด้านท้ายคลิปในคลิปสุดท้ายเราจะเห็นเวลาขึ้นที่หน้าจอนะคะคลิปที่เราเลือกเป็นช็อตๆเมื่อกี้มีความยาว4วิเอ่อ4นาทีค่ะ แต่กรอบที่เราเลือกนะคะจะมีความยาว30วิให้เรากดเลือกที่กรอบรูปสีเขียวแล้วกดคำว่าฉากสีเขียวสีน้ำเงินค่ะเมื่อเรากดเลือกนะคะคลิปจะมาปรากฏอยู่บนคลิปเป็นฉากแตะบนคลิปไฮไลท์ที่เราทําไว้เนี่ยนะคะฉากสีเขียวจะถูกดึงออกอัตโนมตัติเมื่อเรากดไปที่จุด3จุดของคลิปแล้วเลือกคำว่า สีเขียวสีน้ำเงินก็คือเป็นการดึงสีเขียวออกจากคลิปนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาตัดต่อคลิปที่เราเลือกไว้นะคะ คลิปไฮไลท์ควรมีความยาว30วินาทีหรือไม่เกิน1นาทีเท่านั้นนะคะถ้าไฮไลท์มันเด็ดน่าสนใจมากก็ทํายาวได้วิธีการตัดคลิปก็คือกดไปที่คลิปนะคะด้านล่างเราจะเห็นกรอบสีเหลืองขึ้นมาเราก็ด,ดึงคลิปเข้าไปให้มันสั้นลงนะคะพอเรากดที่คลิปเราจะเห็นกรอบสี เหลืองนะคะขึ้นมาครอบตัวคลิปที่เรากดอยู่ตอนนี้คือดูฉากที่เราจะตัดออกนะคะพอเราได้ฉากที่จะตัดออกแล้วกดให้เป็นสีเหลืองแบบนี้ถ้าเราเลื่อนเข้าจากด้านหน้ามันก็จะตัดจากด้านหน้าถ้าเราเลื่อนเข้าจากด้านหลังก็จะตัดจากด้านหลังแต่ต้องคลิกที่คลิปให้เป็นสีเหลืองก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะตัดคลิปในระยะเวลาที่เราต้องการนะคะส่วนกรอบไ,ไฮไลท์สีเขียว มันมีความยาวแค่30วินาทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตัดไฮไลท์คลิปให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้วันกําลังจะหาจุดที่เราจะตัดไฮไลท์พอไฮไลท์พอกรอบไฮไลท์สีเขียวมันหมดให้เราคลิกที่สีเขียวแล้วเลือกรูปดินสอด้านล่างนะคะเออเลือกรูปกันไกลด้านล่างค่ะแล้วเลือกคำว่าทาซ้ามันจะมีสีเขียวขึ้นมาอัตโนมัติ เพิ่มเติมจากที่เราทำอยู่นะคะคลิกที่กรอบสีเขียวเหมือนกับเรา copy อ,อีกหนึ่งครั้งแล้วเลือกสัญ,ญลักษณ์กันไกลด้านล่างแล้วเลือกคำว่าทำซ้ำนะคะเราอยากจะใช้เครื่องมือของคลิปอันไหนให้เราคลิกไปที่คลิปนั้นตอนนี้คือใน iPad และใน iPhone ทําได้เหมือนกันนะคะคือใช้นิ้วจิ้มเลือกคลิปได้เลยนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็ตัดคลิปให้มันมีความยาวให้เหมาะสมกับกับสิ่งที่เราต้องการนะคะว่าไฮไลท์ของเราจะเป็นแบบไหนนะคะพอกรอบไฮไลท์สีเขียวมันสั้นอีกแล้วก็คลิกที่ไฮไลท์นะคะตอนนี้มันกำลังลบบางทีมันยาวเกินไปก็จะลบออกนะคะเพราะว่าถ้าคลิปมันยาวเกินไปก็จะทำให้ผู้ชม ไม่สนใจที่จะดูคลิปอาจจะคลิกจบปิดคลิปราไปเลยก็ได้ไฮไลท์ก็ไม่ควรยาวเกินไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะวันตัดคลิปไฮไลท์ไว้ที่ดูเวลาด้านท้ายคลิปนะคะจะขึ้นมาอยู่ที่นาหนึนาทีในกรอบด้านละอา่าในด้านหลังของคลิปค่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ตัดต่อไฮไลท์ได้1นนาทีนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะ เมื่อเราตัดต่อคลิปไฮไลท์มันก็จะมีคำว่าพรีวิวและไฮไลท์ขึ้นด้านล่างเป็นกรอบแบบนี้ค่ะนี่ก็คือการสร้างคลิปแบบมือโปรมืออาชีพทำได้ง่ายๆใน iMovie โปรแกรมฟรีใน YouTube และ iPad นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูค่ะตัวอย่างภาพยนตร์ที่เราตัดและใส่กรอบไฮไลท์นะคะอยากจะแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมไหมอย่าลืมเวลาเราอัปโหลดคลิปไปแล้วเราจะไปตัดต่อคลิปหลังจากอัปโหลดและเปิดเป็นสาธารณะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ว่าเราชอบหรือ,อยังอยากจะแก้ไขไหมถ้าเราอยากแก้ไขอยากตัดต่อเพิ่มกดคำว่าแก้ไขค่ะถ้าเราคิดว่าสวยแล้วใช้ได้แล้วให้เรากดสัญ,ญลักษณ์การส่งออกด้านล่างนะคะแล้วก็กดคำว่าบันทึกค่ะถ้าเราดูแล้วโอเคกดบันทึกวิดีโอตอนนี้เราก็มีไฮไลท์ที่เราสร้างด้วยโปรแกรม iMovie และดึงฉากสีเขียวออกจาก ฉากไฮไลท์กรีนสกรีนที่วันทําแจกไปแล้วนะคะตอนนี้เอาฉากไฮไลท์สีเขียวที่วันทําสําเร็จรูปเอาไปใช้ก่อนนะคะมี3แบบค่ะกดบันทึกวิดีโอนะคะแล้วเอาไปใช้ได้เลยแบบไม่ต้องขออนุญาตนะคะหรือจะเอาไฟล์วิดีโอได้ฟรีในกลุ่ม Facebook เรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube ซึ่งวันเอาไปวางไว้ให้ทั้ง3แบบแล้วนะคะเป็นฉากสีเขียวที่พร้อมจะดึงสีเขียวออกได้เลยแล้วจะมีปุ่มกดกระดิ่ง Subscribe พร้อมเสียงกดกระดิ่งให้เรียบร้อยแล้วจ้าเหลือแค่เอาไปใช้และดูวิธีการใช้ที่นี่สำหรับคนที่มี iPhone และ iPad ส่วนคนที่ใช้โปรแกรมคายมาสเตอร์ก็ไปดึงฉากสีเขียวออกจากโปรแกรมคายมาสเตอร์นะคะนี่เป็นวิธีการใช้ iPhone และ iPad ตัดต่อคลิปแบบมืออาชีพค่ะเรามาดูตัวอย่างคลิปไฮไลท์ที่ตัดต่อเสร็จแล้วของจริงเป็นแบบไหนไปชมกันจ้า นี่นะคะป้ายที่เขาปากไว้ว่าเขาล่าสัตว์ค่ะอยู่ที่ต้นไม้นะคะป่าน,นี้นะคะมันมีทั้งเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดดำค่ะเห็ดดำเนี่ยไม่มีสองปีแล้วนะคะคือขึ้นน้อยมากปีนี้เป็นปีที่สามก็ลุ้นกันค่ะ มาเจอสามดอกส,สวยๆค่ะ,ะเจอเห็ดดำสวยสุดของวันนี้แล้วค่ะกลุ่มเล็กๆนะคะนอกนั้นเรามาไม่ทันเพราะคับพี่น้องจ้าเดี๋ยวนะคะนมันสีเป็นสีเดียวกันกับใบไม้เลยจ้านี่นะคะ่ะ เรื่องอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะมีพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านถามว่าควรจะใช้กล้องแบบไหนถ่ายคลิปดีการทำช่อง YouTube กว่าจะเปิดสร้างรายได้ได้อย่างที่เราพอใจเราจะต้องใช้ระยะเวลานานมากๆเลยค่ะพ,พี่พี่น้องน้องคะพยายามใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้ได้มากที่สุดส่วนใครที่มี iPhone และ iPad ติดตามดูเทคนิคการใช้ iPhone และ iPad สร้าง คลิป YouTube แบบมืออาชีพวันจะพยายามลงให้ดูคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นไอเดียสำหรับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านส่วนการดึงฉากกรีนสกรีนออกในโปรแกรม k ายมาสเตอรเดี๋ยววันจะพาทำในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะ